Yeah. ยบบ<ำ>ิ่งๆนลูกลาดแล้วนี่ไงลูกชำ้ชำจริงชำ้ชำไม่ลาดช้ำจริงค่ะแล้วแถมนะเนื้อนุ่มละลายในปากมากเลยอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขานะคะร้านขาหมูกาแลค่ะเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าอาหารเนี่ยรสเลิศมากๆเลยที่จังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะคุณนรงศักดิ์เจ้าของร้านเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเองกับภรรยาแล้วก็แม่ยายนะคะเคยทํางานที่ร้านอาหารในจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองวันนี้ เขาเนี่ยอยากจะเป็นเจ้านายตัวเองก็เลยยกทีมเลยค่ะลาออกอลาออกไปเลยนะมาเปิดร้านกันแบบครอบครัวนะคะทําเองทุกอย่างแล้วก็ไม่มีลูกจ้างนะคะเป็นธุรกิจครอบครัวนั่นเองเมนูที่ขายดีนอกจากข้าวคขาหมูคากิแล้วก็ยังมีข้าวสามเซียน เป็นยังไงจานเดียวจะมีสามอย่างแบบนี้อ๋อเซียนที่หนึ่งเซียนที่สองเซียนที่สามมีมีหมูกรอบมีหมูแดงและขาหมูสูตรพิเศษของเขานั่นเองนะคะเรียกว่าข้าวสามเซียนนะได้มาจากญาติเปิดขายอยู่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นานกว่า32ปีแล้วนะคะแล้วก็ยังมีข้าวซอยนะครับซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับเรื่องพิกแกงทุกอย่างเนี่ยเขาทำเองหมดเลยนะครับโดยเฉพาะข้าวซอยเนื้อน่องลายเนื้อตุ๋นก็กำลังดี มากมเลยฮะแทบละลายในปากเลยนะ<ช>รสชาติเนี่ยก็จะเข้มข้นหอมกลมกล่อมมากๆเลยครับบอกแล้วว่าที่นี่ไงบ้านกาและโซงกาแลเนี่ยนะครับก็คืออาหารเหนือเหนือแท้ๆเลยคุณ<ช>มีอาหารเหนือนะครับอย่างเช่นแกงฮังเลขนมจีนน้ำเงี้ยวแกงอ,อมเหนือลาบเหนือ,อแหนมคั่วไข่ซึ่งทําเองนะครับถึง เครื่องทุกเมนูเลยคุณราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่55บาทเท่านั้นเองใช่แล้วก็เน้นวัตถุดิบนะคุณภาพสดใหม่สะอาดถูกสุขอนามัยนะคะรสุขลักษณะก็ได้เลย ใช่จะพูดอย่างนั้นแหละสุขหมาก็ได้อ่ะเป็นอย่างนั้นก็ได้ <c oughs> ใช่ค่ะ<อ>รสชาตินะคะต้นตำรับอาหารเหนือแท้ๆเลยค่ะถูกปากลูกคา้าเปิดมาได้8เดือนแล้วแล้วก็ผล,ลตอบรับเนี่ยดีเกิดแคดมากๆนี่ยักษ์คิ้วดนะิวตาคืออร่อยอย่างเงี้ยอร่อยมากไปพิษณุโลกนะคะแวะไปได้นะคะร้านขาหมูกาแลอยู่ในซอยครัวเจโชคหน้าหมู่บ้านราชาวดีถนนสีหราชเดโชชัยตำบลวัดจันทร์อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกนะคะคและเขาก็จะหยุดเฉพาะวันที่ทุกคนน่ะส่วนใหญ่ก็หยุดแหละ วันหวยออกวันหวยออกนะติดตาติดต่อได้ทางเฟซบุ๊กของเขานะคะออขาหมูกาแลนั่นเองจ้าทุเรียนศิลาแดงครับผมอยากให้ลองเอยศีลาแดงศิลาแรงออนะครับอยากให้ลองกินจริงๆเพราะว่าดินศิลาแรงที่นี่นะครับเป็นดินที่มีอัตลักษณ์แล้วเมื่อปลูกผลไม้อะไรก็จะได้รสชาติที่อร่อยโดยเฉพาะที่นี่เขามีดินเฉพาะของเขาที่จังหวัดกำแพงเพชรครับค่ะนะคะ พาไปเช็คอินในสวนกันนี่ไข่ปีนขึ้นไประวังด้วยเอาเชือกผูกไหมระวังตกงลงมางนี่คือป้าแก้ว ป้าแก้วนะฮะแกจะปีนแบบนี้ทุกวันเช้ายันมืดะนะครับแกจะขยันปีนขึ้นปีนลงปีนขึ้นปีนลงอยู่อย่างนี้ครับะนะฮะปีนทุเรียนตัดลูกย่อนลงมาอะไรแบบนี้นะครับป้าแก้วก็คือแก้วใจยาวิชัยเจ้าของสวนนะฮะแกปีนขึ้นไปตัดทุเรียนศิลาแรงแล้วก็ย่อนลงมามให้คนที่มาชมสวนเนี่ยได้ชิมลิ้มชิมรสความอเด็ยอร่อยป้าแก้วแกวบอกอย่างนี้ปลูกทุเรียนมาเนี่ยเกือบ30ปีช่วงแรกมือใหม่ เจอทั้งโลกแล้วก็แมลงศัตรูพืชครับทุเรียนทยอยตายก่อนแล้วนะแก้ว อยู่ไม่ได้จริงๆจะแก้วจ๋าบ<อ>๊ายบายอย,อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ไหวแล้วเพราะว่าเจอทั้งโรคทั้งมแมลงศัตรูพืชนะครับ<อ>ทุเรียนทยอยกันตายจนได้รับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่เกษตรลงไปดูแล้วก็ให้ความรู้บอกว่าต้องทําแบบนี้นะแก้วนะแก้วต้องดูแลเขาแบบนี้แบบนั้นนะ,ะจึงฟื้นคืนกลับมาได้ครับ<อ>และทุกวันนี้ก็กลายมาเป็นยังไงลูกสวนผลไม้ต้นแบบแล้วนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพให้ชุมช ด้วยนะคะคสําหรับที่มาของชื่อทุเรียนศีลาแรงนะคะมาจากการปลูกตามเชิงเขาแล้วก็น้ำเนี่ยไม่ขังใต้ดินเป็นพื้นศีลาแรงมีแร่ธาตุทางอาหารทําให้ทุเรียนอร่อยแล้วก็เป็นอัตลักษณ์นะคะเนื้อของเขานี่จะเป็นอย่างนี้นะจะมีความละมุนค่ะรสชาติมันนําหวานกลิ่นจะหอมอ่อนๆถูกปากลูกค้ามากๆเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีออเดอร์เข้ามาตลอดเลยนะราคาขายหน <t ry> ้าสว จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ180บาทแล้วก็เขาก็ยังจะเตรียมการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีดั้งเดิมอีกด้วยนะคะสามารถแวะไปชิมทุเรียนในสวนบรรยากาศร่มรื่นแบบนี้ได้เลยมีลำธารแล้วก็น้ําไหลผ่านนะคะไปไปกันได้ที่กําแพงเพชรค,ค่ะหรือว่าจะติดต่อสั่งซื้อทาง Facebook ก็ได้นะคะยาวิชัยฟาร์ม